สวัสดีครับวันนี้ผมจะถอนต้นพริกทั้งบ้านแล้วนะครับก็เลยเอามาให้ดูสักหน่อยว่าต้นพริกทั้งบ้านของผมเนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างครับต้นนี้เป็นต้นแรกนะครับก็ไฮไลท์ถ้าใครดูแล้วไม่สบายใจก็ปิดได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีแย่กว่านี้อีกนะครับแต่อันนี้เป็นพริกในกระถางนะครับที่ผมหล่อน้ำเลี้ยงทุกวันนะครับเพื่อไม่ให้มดมันขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อให้มันได้น้ำเพียงพออยู่ตลอดเวลาคือไม่ลดน้ำข้างบนมากนักนะครับใช้แต่น้ำข้างล่างให้มันดึงน้ำขึ้นไปนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอย่างที่เห็นนี่นะครับอ้าวโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูกระถางนี้นะครับจะเป็นพริกม่วงใบลายนะครับแล้วก็พริกขี้หนูแคะนะครับที่เอามาให้ดูเนี่ยก็คือว่าจะบอกว่าเนี่ยผมก็ปลูกของผมเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นพริกชี้ฟ้านะครับมันไม่ยอมโตสักทีนะครับแต่ว่าผมก็ปล่อยไว้ก่อนเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นดงต้นไม้ใช่ไหมครับถ้าเขาไม่แข็งแรงเนี่ยเราก็ให้เขาอยู่อย่างนี้ไปก่อนนะครับคอยตัดเวลามันจะออกดอกออกผลเนี่ยก็ตัดมันตัดยอดมันตัดยอดมันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะแข็งแรงรู้สึกว่าต้นนี้นี่จะเป็นต้นที่มีโอกาสรอดมากที่สุดในบ้านผมแล้วล่ะแต่ว่าแม่งมีเพี้ยวอ่ะต้องเด็ดทิ้งอีกแล้วนะครับเป็นยอดตรงยอดมันนะยอดนี้ก็มีไม่ใช่แล้วล่ะผมว่าไม่น่าจะก็ไม่น่าจะรอดนะถ้าลักษณะอย่างเงี้ยมันอ่อนแอมากเลยส่วนต้นนี้นี่ผมตัดมันไป3รอบแล้วนะก็หน้าตาก็ยังเป็นอยู่ที่อย่างที่เห็นถ้าใบมันลักษณะใบมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือตายแน่นอนครับไม่ต้องเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวผมไม่เด็ดให้ดูนะเสียเวลานี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่เห็นว่ามันรอดแน่ๆนี่เป็นต้นพริกนะครับมาดูต้นถัดไปเลยนะครับนี่ก็ลักษณะเหมือนกันเลยอันนี้จริงๆแล้วเดานะครับว่ามันน่าจะโดนพวกไรขาวหรือแมลงหวีขาวดูจากอินเทอร์เน็ตอ่ะชื่อยังจำไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นเกษตรกรอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีความรู้ไม่ได้จบเกษตรมานะอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งละเมื่อกี้ต้นนี้นะคราวนี้มาต้นนี้นะครับดูลักษณะใบแล้วถ้าแม่งรอดจนโตได้นี่สุดยอดดังนั้นเดี๋ยวผมก็จะถอนทิ้งทั้งหมดนะครับยังมีอีก2ต้นมั้งอันนี้นี่ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นพริกพวกพริกหัวเรือหรืออะไรนี่นะครับก็ลองดูใกล้ๆแล้วก็ไม่น่าจะรอดเหมือนกันดูจากใบอ่อนใบแก่นี่ใบแก่นี่เหลืองเลยน่าจะขาดสารอาหารอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้เดี๋ยวต้องไปเปิดเน็ตดูเอาละครับต้นสุดท้ายแล้วนะครับตรงนี้จะเห็นว่าตรงใบแก่นี่ก็หงิกโดนตัวอะไรสักอย่างนะครับส่วนใบอ่อนนี่ก็อย่างที่เห็นครับน่าจะตายอ่ะอย่างเงี้ยถ้าปล่อยไปก็เสียเปล่าครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวก็ไปหาข้อมูลทีหลังดีกว่าแต่ที่แน่ๆคือถ้าพริกเป็นลักษณะนี้ไม่โตครับวันนี้ก็เอามาให้ดูแค่นี้แหละครับ